ความฉลาดของลำไส้จนได้ฉายาว่าเป็นสมองที่สองเอิร์นเวย์มี5เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบย่อยมาบอกกันค่ะลำไส้มีเซลล์ประสาทมากกว่าไขสันหลังและทำงานได้อย่างเป็นอิสระจากระบบประสาทส่วนกลางจึงได้ฉายาว่าเป็นสมองที่สองระบบย่อยอาหารมีหน้าที่มากกว่าการย่อยอาหารที่คุณอาจยังไม่เคยรู้และเรื่องต่อไปนี้คือ5สิ่งน่าทึ่งเกี่ยวกับลำไส้ค่ะ 1. เป็นระบบประสาทอัตโนมัติแบคทีเรียนับล้านล้านตัวอาศัยอยู่ในลำไส้และช่วยในการย่อยอาหารระบบลำไส้ต่างไปจากอวัยวะอื่นในร่างกายตรงที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองเรียกว่าระบบประสาทลำไส้ซึ่งเป็นระบบย่อยในระบบประสาทส่วนกลางที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้อย่างเดียว 2. ประมาณ 70% ของเซลล์ภูมิคุ้มกันอาศัยอยู่ในลำไส้ค่ะเซลล์ประสาทไม่ได้มีแค่อยู่ในสมองนั่นคือเหตุที่ว่าทำไมสุขภาพลำไส้จึงมีความสำคัญในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับโรคการมีปัญหากระเพาะอาหารและลำไส้จึงทำให้มีโอกาสที่จะเป็นโรคต่างๆได้ง่ายขึ้น 3. อาหารที่หลากหลายเป็นผลดีต่อจุลินทรีย์ในลำไส้แบคทีเรียในลำไส้ของเราชอบอาหารที่หลากหลายค่ะในลำไส้เป็นแหล่งจุลินทรีย์นับล้านล้านตัวแต่ละกลุ่มกินอาหารที่แตกต่างกันการกินอาหารที่หลากหลายจึงช่วยให้สุขภาพลำไส้ดีขึ้นและทำให้สุขภาพดีขึ้นได้ด้วยค่ะ 4. ลำไส้มีความเชื่อมโยงกับอารมณ์ปัจจัยหนึ่งที่เชื่อมโยงลำไส้และอารมณ์ก็คือสารเซโรโทนินประมาณ 80-90% เกิดขึ้นจากบริเวณทางเดินอาหารสารเซโรโทนินเป็นสารสื่อประสาทที่ส่งผลต่อการทำงานหลายอย่างของร่างกายรวมถึงการเคลื่อนไหวของลำไส้ด้วยค่ะมีความเกี่ยวข้องกับอาการผิดปกติทางจิตใจและถ้าเครียดนานๆจะลดระดับของสารเซโรโทนินลงและส่งผลต่อสภาวะอารมณ์ความสุขความกังวลและความเศร้า 5. เราสามารถพัฒนาสุขภาพลำไส้ได้ด้วยวิธีดังนี้ค่ะกินอาหารที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความหลากหลายของกลุ่มจุลินทรีย์จัดการกับความเครียดเช่นการทำสมาธิการพักผ่อนฝึกโยคะถ้ามีปัญหาลำไส้อยู่แล้วแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์คาเฟอีนและอาหารรสเผ็ดพยายามปรับปรุงการนอนถ้ารบกวนนาฬิการ่างกายด้วยการเปลี่ยนรูปแบบการนอนก็เป็นการรบกวนวงจรของจุลินทรีย์ในลำไส้ไปด้วยนะคะถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหากับระบบย่อยอาหารและการทำงานของลำไส้ที่ผิดปกติเราต้องปรับเปลี่ยนนิสัยให้ตัวเองขับถ่ายให้ได้ทุกวันเพื่อขับของเสียออกจากร่างกายไม่เกิดการสะสมของสารพิษต่างๆจนส่งผลเสียต่อสุขภาพค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่เน้นการดูแลรักษาการขับถ่ายจากต้นเหตุช่วยแก้ปัญหาท้องผูกจากต้นเหตุดีท็อกซ์ลำไส้ขับสารพิษและของเสียออกจากลำไส้ให้หมดสิ้นโดยไม่ต้องพึ่งยาระบายดูแลการขับถ่ายให้เป็นปกติเคลียร์ขยะของร่างกายให้หมดสิ้นในทุกเช้าช่วยให้ระบบเลือดระบบภูมิคุ้มกันและสุขภาพอื่นๆดีขึ้นได้ค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399